สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในโหมดออฟไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมีม็อดของแก๊ง Power Ranger นะครับก็เป็นม็อดที่ผมเคยเล่นไปนานมากแล้วแหละนะฮะช่วงประมาณปีแล้วได้นะครับตอนนั้นนี่เป็นม็อดที่แบบว่าได้รับความนิยมสูงมากนะฮะแล้วก็หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาสักระยะแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนที่เขาทำม็อด Power Ranger เวอร์ชันต่างๆเนี่ยออกมาหลายเวอร์ชันมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรวบรวมมาให้ดูนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Power Ranger ของเราเนี่ยถูกพัฒนาไปทั้งหมดกี่เวอร์ชันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เวอร์ชันแรกกันก่อนเลยนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบผมชอบมากนะฮะเพราะว่ามันสมดุลมากนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเวอร์ชันแรกที่เราเคยเล่นม็อดไปนะครับก็เป็นแก๊ง Power Ranger ทั้งหมดนะครับมีเขียวน้ำเงินดำแดงชมพูขาวเหลืองนะฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่มันบาลานซ์ที่สุดแล้วนะครับรูปทรงมันออกแบบธรรมัดธรรมแมงนะฮะแล้วก็มากันแบบว่าครบทุกสีเลยแจ่มมากนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าเราจะข้ามไปนะฮะเราจะมาดูตัวนี้กันก่อนเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันของ Power Ranger ปี2017นะฮะเป็นเวอร์ชันที่รูปทรงเดียวกับตัวที่เขาทำเป็นหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะฮะปีที่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูผมคิดว่าน่าจะจำกันได้นะเป็นชุดที่เขาทำมาแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก็ดูชุดเกราะอะไรของเขาก็จะออกแนวแบบทันสมัยนะครับทันสมัยไฮเทคขึ้นกว่าเดิมดูออกแนวอนาคตนิดนึงนะฮะมากันแค่5สีนะครับมีเหลืองแดงน้ำเงินดำชมพูประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาดูที่ไอ้เจ้าแก๊งนี้นะครับแก๊งเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่คนทำม็อดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Power Ranger เวอร์ชันแบบเด็กน้อยอะฮะเป็นแบบจิบินะครับตัวเล็กๆหัวโตโตแต่ว่าสัดส่วนของมันเนี่ยคือมันดูเหมือนตัวเล็กนะแต่สัดส่วนพอมาเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้กลายเป็นว่ามันไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับคือมันเหมือนหัวมันโตแล้วก็แขนขาอะไรเนี่ยมันพอๆกับเวอร์ชันแรกเลยอะแล้วก็ตัวสั้นลงนิดนึงนะฮะแหมก็ดูแบบเบลๆน่ารักไปอีกแบบนึงนะสิ่งที่เราสังเกตได้ชัดเลยคือบริเวณหัวนะฮะหัวโตก็เลยทำให้เห็นแบบสัตว์ประจำตัวของแต่ละตัวนี่ชัดเจนเลยนะฮะอย่างสีแดงนี่ก็เป็นไอ้เจ้าไดโนเสาร์ทีเล็กนะครับบริเวณหัวของเขาก็จะเป็นทีเล็กนะฮะสีน้ำเงินก็จะเป็นไทเซอร์ท็อปนะครับไอ้เจ้าไดโนเสาร์สามเขาส่วนสีดำก็จะเป็นไอ้เจ้าเสือไม่ใช่เสือดิสีดำเป็นไอ้นี่แมมมอสนะครับเป็นแมมมอสแล้วก็สีเหลืองเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับส่วนสีเขียวนี่มันเป็นตัวอะไรวะ ลืมสีเขียวนี่มันเป็นอะไรกิ้งก่าหรือวะไม่แน่ใจตัวอะไรนะผมจำไม่ได้นะสีเขียวนะฮะส่วนสีชมพูจะเป็นนกนะครับเป็นนกที่มันบินได้อ่ะนกไดโนเสาร์ที่มันบินได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันชื่อเรียกยากนะฮะอันนี้ก็เป็นข้างหลังเขานะก็จะยืนกำหมัดนี่เลยนะกำหมัดพร้อมต่อยนะฮะเดี๋ยวผมลองเทียบอะไรให้ดูเดี๋ยวผมลองเทียบสัดส่วนของเขาให้ดูแบบใกล้ๆนะเราจะลองเอาน้ำเงินนะฮะมาเทียบกับน้ำเงินด้วยกันปุ๊บนี่นะฮะอันนี้คือน้ำเงินเจอน้ำเงินนะครับก็จะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยมันไม่ได้เล็กนะฮะมันไม่ได้เป็น Power Ranger แบบเวอร์ชันเด็กอ่ะคือมันเหมือนแบบตัวเท่าเดิมแล้วก็ตัวสั้นลงแล้วก็หัวโตอ่ะเหมือนพวกขาดสารอาหารน่ะนะฮะเหมือนพวกขาดสารอาหารยังไงไหนลองเอาสีน้ำเงินฝั่งนึงมาเทียบอีกตัวนี่ปึ๊บนี่เทียบหมดเลย3ตัวเป็นไงโทนนี้ก็จะดูแบบจริงจังดุดันนะอันนี้ดูแบบสมดุลนะครับเท่ๆอันนี้ดูแบบขาดสารอาหารนะเป็นโรคอะไรเนี่ยโปลิโรหรือเปล่า หัวโตยืนกลางแขนนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยมันยืนอย่างนี้แล้วเวลาวิ่งมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอามันไปวิ่งให้ดูเราเอาเป็นตัวสีนี้แล้วกันสีชมพูดีกว่าพิงค์นะนี่มันก็จะวิ่งอย่างนี้ตึ๊ด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 
ตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดตึ๊ดดึ๊ดนี่ก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับถ้าเราแบบขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ป่ะนี่ครบโซนิกโหดูท่าดูท่าหัวนี่ไถพื้นเลยเอ้าเกมเด้งซะงั้นแค่ขี่มอเตอร์ไซค์นะแม่รับไม่ได้ในความเอาหัวไถพื้นนะฮะถึงกับ stop working กันเลยทีเดียวแม่เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าแก๊ง Power Ranger ทั้ง2เวอร์ชันนี้มาปะทะกันนะครับมาวัดฝีมือกันซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับฝั่งแรกนะครับซ้ายมือของผมนี่จะได้แก่ฝั่งรุ่นเดอะนะครับที่เป็นต้นฉบับของ Power Ranger เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นฝั่ง Power Ranger เด็กนะครับหรือว่าฝั่ง Power Ranger Kid นั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่ง Power Ranger เด็กของเราเนี่ยจะเสียเปรียบเรื่องจำนวนอยู่คนนึงนะครับจะมีอยู่แค่64นะผมก็เลยทดแทนโดยการใส่เฮียจอนซีน่าก็ไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮียจอนซีน่าของเรานี่จะช่วยแก๊ง Power Ranger เด็กให้ชนะได้หรือเปล่านะครับส่วนฝั่ง Power Ranger รุ่นเดิร์ดเนี่ยจะมีครบทั้งหมด7สีอยู่แล้วนะครับโอเคพร้อมนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับ3 2 1 Goเอาละฮะตอนนี้เริ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับศึกวันทรงชัยนะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีบางคนไม่ยอมสู้นะฮะฝั่งสีแดงสีแดงสู้ไหมสีแดงเอาหน่อยนะครับสีแดงนี่มีเดินเดินหยุดหยุดนะฮะส่วนสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่ต่อยไม่ยั้งนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ต่อยกันนะเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสีแดงสีแดงไม่ยุ่งเลยฮะสีแดงยืนนิ่งสีแดงต่อยเขาหน่อยเพื่อนต่อยหน่อยดิต่อยหน่อยต่อยหน่อยไม่ยอมต่อยเหรอเราก็ช่วยเขาหน่อยเว้ยเดี๋ยวมาต่อยผมทำไมไปต่อยกับสีแดงนู่นสีแดงเอาหน่อยหัวโตหัวโตเอาหน่อยดิหัวโตหัวโตไม่เอาเว้ยสีดำเอาหน่อยโอ้โหฝั่งหัวโตไม่ยอมสู้นะครับมีแต่สีเขียวสีเขียวที่ต่อยไม่ยั้งเลยเดี๋ยวเราช่วยเขาหน่อยเราช่วยเขาหน่อยช่วยป่วนนิดนึงเอาเครื่องติดยังเพื่อนเครื่องติดยังเครื่องฟิตยังเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายโอเคเริ่มขยับแล้วนะฮะตอนนี้สีน้ำเงินเริ่มขยับนะครับสีน้ำเงินขยับเข้าไปต่อยสีน้ำเงินเหมือนกันสีเหลืองสีเหลืองเอาหน่อยแล้วสีเหลืองยังนิ่งอยู่ฮะต้องช่วยหน่อยต้องช่วย สีเหลืองเอาหน่อยดิสีเหลืองไม่เอาเลยฮะเฮียจอนเฮียจอนเอาหน่อยเอาเว้ยเฮียจอนเครื่องติดแล้วเว้ยได้เวลาผมออกแล้วฮะผมออกก่อนเดี๋ยวเฮียจอนต่อยผมหลับเราก่อนเราก่อนเออเฮ้ยหูจอนสีหน้าโดนสีขาวต่อยหลับเลยเว้ยเอาละฮะตอนนี้สีที่เหลือนะครับเหลือสีดำนะฮะดำแล้วก็แดงแล้วก็ใครอีกหมดยังสีเหลืองนี่ไงอ๋อเหลืองไม่มีคู่ชกเหลืองไม่มีคู่ชกฮะเหลืองไม่มีคู่ชกเหรอเดี๋ยวชกกับผมก็ได้นะครับเหลืองไม่มีคู่ชกเพราะว่าเหลืองฝั่งนู้นนี่หลับไปแล้วนะ สีเขียวสีเขียวก็ยืนดิ้งเว้ยเพราะว่าสีเขียวฝั่งรุ่นเดอร์นี่หลับไปแล้วนะครับเหลือใครอีกบ้างเนี่ยเหลือชมพูชมพูก็ไม่มีคู่ชกแล้วนี่ว่านี่แน่หลับซะหมดยังฮะหมดยังหมดยังเอาไว้เอาไว้เอาไว้ยังนัวกันอยู่ฮะยังดูกันอยู่รุ่นเดอะคิดแม่รู้สึกว่าฝั่งที่เหลือเยอะกว่านะครับจะเป็นฝั่งของ Power Ranger Kid นะครับหรือว่าฝั่งเด็กน้อยนั่นเองนะฮะส่วนฝั่งต้นฉบับของเรานี่ก็ลงไปนอนกันแบบว่าลาบคาบมากนะฮะแม่แพ้ได้ไงเนี่ยฝั่งผู้ใหญ่แพ้ได้ไงเนี่ยฮะผู้ใหญ่แพ้เด็กเหรอแพ้เด็กไหนขอลองหน่อยดิ ขอลองหน่อยดิเด็กนี่เจ๋งจริงหรือเปล่านะครับเด็กนี่แบบอาจจะแรงดีอยู่นะเจอแฟงกินหน่อยเพื่อนเจอแฟงกินหน่อยเพื่อนเตะพับเลยฮะเอาหรือเปล่าเลยฮะเอาเปล่าเอาสีแดงว่าไงสีแดงสีแดงเอาเปล่านี่เตะตัดขาไปหนึ่งทีหนักหัวเด็กหนักหัวสีแดงหนักหัวไม่ยอมสู้สีเหลืองว่าไงเตะทีหนึ่งที่พับเลยนะเออเอาเหลือคนสุดท้ายสีแดงสีแดงเรียบร้อยนะฮะ
หลับหมดจนได้เฮ้เอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับม็อดของขบวนการ Power Ranger นะครับวันนี้ก็จัดมาให้ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็หวังว่าจะชอบม็อดสไตล์นี้กันนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาส่งท้ายนะฮะจอห์นซีนาขอโชว์ลีลานักมวยปั้มหน่อยนะฮะนี่กระโดดใส่เลยกระโดดใส่ก่อนอุ้มมาล้มไปเลยไอ้สองใจเย็นๆคุณตำรวจคุณตำรวจยิงผมทำไมคุณตำรวจไม่รู้จักจอห์นซีนาเหรอเอ๊ะรู้จักเปล่าจอห์นซีนาดีนะตื้อ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 เอาระเบิดไปกินยังไม่ยอมคุณตำรวจยังไม่ยอมนี่เด้เอาไปกินและไอ้นี่มุงอะไรกันฮะคลิปจบแล้วฮะแยกย้ายอะไรคุณตำรวจจะเอาปืนตบผมเหรอนี่เด้โอ้โหนี่มาทั้งโรงพักเลยหรือเปล่าเนี่ยจัดไป